อีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกับครูอีกแล้วนะครับครูครองคนบำรุงเวทนะครับหรือว่าครูข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนานะครับชั้นม3ครับวันนี้เรามาในประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนั่นเองครับเราจะมาเรียนรู้พระพุทธประวัติของพระพุทธรูปปางต่างๆครับรวมไปถึงพุทธประวัติตอนต่างๆของพระพุทธเจ้าด้วยครับว่าแต่ละเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับให้ข้อคิดใดๆกับเราได้บ้างนะครับสมุดพร้อมปากกาพร้อมหนังสือพร้อมนะครับ ถ้าเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนัเรียนครับรอบตัวของนักเรียนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับกับครูเนี่ยครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตครับรอบๆห้องเรียนของเรานะครับว่านักเรียนหันไปแล้วเนี่ยนักเรียนเจอพระพุทธรูปตั้งอยู่ณมุมใดของห้องบ้างหรือเปล่าครับอาจจะเป็นที่หน้าห้องครับด้านบนกระดานนะฮะไว้บอร์ดของห้องนักเรียนครับอาจจะอยู่ที่บอร์ดความรู้เนี่ยนะครับอยู่ในข้างๆของกระดานของนักเรียนก็ได้ หรือนักเรียนอาจจะลองหันหลังไปดูนะครับว่าเพระพุทธรูปอยู่ณตรงมุมใดของห้องหรือเปล่าหรือแม้จะไม่มีตัวของพระพุทธรูปนะครับไม่มีองค์พุทธรูปเนี่ยมีรูปของพระพุทธรูปเนี่ยแปะอยู่ตรงใดของห้องหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับนักเรียนยังไม่ต้องฟังครูตอนนี้ก็ได้แต่อยากให้เรียนลองสังเกตค,ครับว่าพระพุทธรูปที่นักเรียนกําลังจ้องมองอยู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับนอนนั่งยืนหรือว่ากําลังก้าวเดินไปข้างหน้า โอเคครับนักเรียนน่าจะพอตอบได้แล้วนะครับว่าพระพุทธรูปที่กําลังมองอยู่เนี้ยนะครับมีลักษณะอย่างไรครับเราเรียกว่าอิริยาบถนั่นเองครับพระพุทธรูปที่เราอาจจะเคยเห็นคุ้นตากันดีนะครับพระองค์จะมีอิริยาบถหลักๆเนี่ยสอย่างด้วยกันครับพระองค์อาจจะนั่งอยู่ครับอาจจะกําลังยืนนะฮะอาจจะกําลังก้าวเดินหรืออาจจะกําลังนอนอยู่ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่า เพราะเหตุใดทําไมเราจึงไม่สร้างพระพุทธรูปให้เป็นลักษณะเดียวไปเลยจะได้ง่ายต่อการจดจำนะครับทำไมต้องมีพระพุทธรูปปางต่างๆด้วยมันทําให้สิ่งต่างๆวุ่นวายหรือเปล่าทําให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเกิดความสับสนหรือไม่วันนี้เราจะมาเฉลยกันครับว่าเพราะเหตุใดพระพุทธรูปจึงมีหลายแบบหลายปางหลายอิริยาบถครับนักเรียนครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องนั้นครูอยากจะถามคําถามที่ง่ายมากครับพระพุทธรูปสําคัญอย่างไร ครูให้เวลานักเรียนปรึกษากับเพื่อนนะครับว่าเพราะเหตุใดพระพุทธรูปถึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนักเรียนครับพระพุทธรูปเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเนื้อวัตถุของพุทธรูปก็คือสสารธรรมดานในชีวิตประจำวันของเราครับอาจจะเป็นไม้ก็ได้อาจจะเป็นเหล็กก็ได้อาจจะเป็นทองเหลืองก็ได้อาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นทองคําไม่ทราบได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็แค่สสารครับเป็นแร่ธาตุที่มาประกอบกัน เป็นรูปเป็นทรงเฉยๆครับฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าพ,พุทธรูปมีความสําคัญขนาดที่เป็นสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาเป็นอันดับหนึ่งในศาสนาพุทธหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราควรเคารพยึดถือมากที่สุดคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าครับแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปเนี่ยก็สําคัญในตรงที่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงใช่ไหมครับท่านทรงดับขันบริญพานไปเนิ่นนานมาแล้วครับ2,560 4ปีมาแล้วนะครับที่ท่านได้ดับขันปริิธานไปนะครับแต่พระพุทธรูปเองเนี่ยนะครับเป็นสื่อแทนครับให้คนรุ่นหลังซึ่งไม่มีโอกาสได้เห็นตัวของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยได้เห็นแล้วย้อนระลึกถึงพระคุณนะครับระลึกถึงคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ก่อสร้างความเชื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากมายขนาดนี้ครับฉะนั้นแล้วพระพุทธรูปจึงเป็นสื่อที่ทําให้ผู้ได้พบเห็นนะครับ ได้เคารพบูชาเพื่อย้อนระลึกถึงพระคุณของพุทธเจ้านั่นเองครับทีนี้นะครับนักเรียนครับเมื่อเราพูดถึงว่าพุทธรูปเป็นสิ่งที่สื่อแทนตนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธรูปมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะและพระพุทธรูปในอดีตกับในปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับย้อนไปนะครับตั้งแต่พศ .270 นะครับ2,300ปีที่แล้วโดยประมาณครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับแผ่นดินชมพูทวีนะครับปกครองโดยกษัตริย์ พระองค์สําคัญมากครับคือพระเจ้าอโาศกมหาราชครับพระเจ้าอโาศกมหาราชแห่งราชวงศ์มริยะตเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจในการปกครองมากนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์นักรบครับแต่ท่านเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจนะฮะหลังจากที่ท่านได้ออกรบแล้วก็เห็นฆ่าศัตรูมากมายและได้เห็นฆ่าศึกนะฮะทหารจำนวนมากต้องล้มตายจากการรบราฆ่าฟันกันครับพระองค์ก็เลยหันมานับถือศาสนาพุทธครับแล้วก็เปลี่ยนอุปนิสัยของพระองค์เองเนี่ยให้กลายเป็นคนที่มีความเมตตามากขึ้นแล้วก็เผยแผ่ธรรมะนะครับ ทั่วบริเวณชมูทวีปณขนาดนั้นรวมไปถึงหลายๆส่วนนะครับยังกระจายมาถึงบ้านของเราด้วยนะครับไปไกลถึงยุโรปก็มีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าโศกจึงเป็นบุคคลสําคัญมากครับที่ทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยแพร่หลายไปได้ทั่วทั้งโลกครับแต่ในยุคข,ของพระเจ้าโศกเนี่ยนะครับนักเรียน2,300ปีที่แล้วโดยประมาณในยุคนั้นยังไม่มีพุทธรูปเกิดขึ้นครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับหากชาวพุทธอยากจะเคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้า จะต้องเคารพบูชาจากรูปสัญ,ญลักษณ์แทนครับสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าคืออะไรบ้างเช่นนะฮะสัญ,ญลักษณ์รูปม้าครับม้าเนี่ยแทนประวัติตอนที่พระองค์ทรงออกผนวครับธรรมาจากักรแทนตอนที่พระองค์กําลังปฐถมมเทศนาครับและพระนางสิริมหามามาเนี่ยนะครับประทับบนดอกบัวแสดงถึงพุทธประวัติตอนที่พระองค์ได้ประสูติขึ้นมาบนโลกนั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าในยุคเริ่มแรกเนี่ยนะครับไม่มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นเลยแต่จะมีการเคารพนับถือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆกันแทนนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกิดจากความเชื่อมากกว่าว่าการสร้างพระบุทธรูปขึ้นมาสักองเนี่ยนะการปั้นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้ผู้ปั้นเนี่ยถูกมองว่าไม่เคารพศรัทธาในศาสนาหรือเปล่าถึงกล้าปั้นรูปปั้นของศาสดาเอกของโลกขึ้นมาได้ฉะนั้นในยุคนั้นจึงไม่มีใครที่ปั้นบุธรูปขึ้นมาเลยครับแต่อีกแง่หนึ่งครับในเชิงเหตุและผลเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่านะฮะชาวชมบุทวีปในยุคนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีฝีมือทางศิลปกรรมที่ปรรณีตมากพอคับ ที่จะปั้นรูปเสมือนของมนุษย์ขึ้นมาได้ครับเวลาล่วงเลยมาจากยุคนั้นครับราว300ปีครับในยุคของพระเจ้ากณิสกะแห่งราชวงศ์กุสานะนะครับประมาณพศ6 6 2นะครับในยุคนี้แหละครับเริ่มปรากฏการปั้นพระพุทธรูปยุคแรกขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคหลังจากที่อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับยกทัพจากมาซิโดเนียเนี่ยนะครับจากแผ่นดินกรีกเนี่ยมารบกับอินเดียแถบชมพูทวีปแถบนี้นะครับแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับฉะนัั้้นนนแลวเี่ะครบ เทคนิคก,การปั้นรูปปั้นของชาวตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะการปั้นรูปเสมือนมนุษย์เนี่ยนะครับจึงถูกถ่ายทอดนะฮะแพร่หลายมายังชาวจัมบูทวีปในยุคนั้นด้วยทําให้ช่างจัมบูทวีปในยุคเริ่มแรกเนี่ยนะครับสามารถที่จะปั้นรูปเสมือนของมนุษย์ได้แล้วก็ได้ปั้นเป็นรูปของพระพุทธรูปในยุคแรกขึ้นมาครับเราเรียกพระพุทธรูปยุคแรกเริ่มนะฮะว่าพระพุทธรูปคันธาระครับในยุคนี้นะครับการปั้นพระพุทธรูปจะเกิดจากจินตนาการเป็นหลักเพราะอะไรครับทำไมต้องจินตนาการเพราะในออดีีตไมมม่่กล้งงถายรรรูปจิัคบ ฉะนั้นแล้วรูปปั้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ช่างในยุคนั้นเนี่ยนะครับจินตนาการสร้างเสริมเติมแต่งปั้นขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นร่างนะครับในยุคเริ่มแรกก็จะมีที่มาเป็นอย่างนี้แหละครับพระพุทธรูปก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นมานะครับเมื่อประมาณพศ662เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับนั่นเองครับปางที่หนึ่งที่เราจะทําความรู้จักกันวันนี้นะครับพระพุทธรูปเราจะเรียกกันเป็นปางนะครับปางแรกครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเคยเห็นครับ พราะปางที่1ชื่อว่าปางมารวิชัยหรือปางชนะมารครับพระพุทธรูปปางที่1เนี่ยนะครับมีการสร้างมากที่สุดเลยครับและส่วนใหญ่จะเป็นพระประธานของวัดต่างๆด้วยครับพุทธลักษณะของปางมารวิชัยคืออะไรครับข้อที่1เลยครับพระองค์จะนั่งขัดสมาธิอยู่ครับ 2. ครับอันนี้นักเรียนจำนะครับแล้วก็บันทึกไว้ตัวใหญ่ๆในหนังสือเลยครับว่าปางมารวิชัยเนี่ยนะครับพระหัตถ์ขวาของพระองค์เนี่ยนะครับจะคว่ำอยู่บริเวณพระเพลา พระเพลาหรือบริเวณตรงเข่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปลายนิ้วเนี่ยจะชี้ลงแผ่นดินครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอย่าจําสับสนกับปางสมาธินะครับปางสมาธิจะทําแบบนี้แต่เรากําลังอยู่ในปางมารวิชัยครับซึ่งมือขวาเนี่ยนะครับจะวางอยู่บนหน้าเข่าและษณะนี้ครับถามว่าทําไมต้องชี้พระหัตถ์ลงดินด้วยนะครับมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับว่าพระพุทธรูปปางเนี่ยนะครับเกิดในคืนก่อนที่พระองค์จะจัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับขนาดนั้นเนี่ยนะครับครูจะขอเรียก พระองค์ว่าพระบรมโพธิสัตว์นะฮะก็คือยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะครับณนะช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์กําลังจะตัดสรู้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามีพุทธประวัติเล่าว่านะฮะพญามานชื่อว่าพญาวัสวตีมานเนี่ยซึ่งเป็นพญามานที่มีอานาจมากนะครับได้รับรู้นะครับด้วยญาณของตนว่าบนโลกเนี่ยนะครับกำลังจะมีมหาบุรุษผู้หนึ่งตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พญามารตนนี้นะครับพญาวัตสตรีมารจึงไม่ยอมครับก็เลยยกกองพลเสนามารขึ้นมาหวังจะมาสังหารพระพุทธเจ้าให้สิ้นชีวิตคาบันลังไปเลยครับพญามารได้ใช้อาวุธมากมายครับหอกไฟธนูต่างๆเพื่อจะถล่มใส่พระพุทธเจ้าในะตอนนั้นซึ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะครับแต่ด้วยบ,บ,บารมีของพระโพธิสัตว์นะครับทำให้อาวุธทั้งหลายของพญามารเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายพระองค์ได้แม้แต่ปลายผิวหนังเลยครับด้วยเหตุนี้ครับพญาวัตวตรีมารจึงออกอุบายว่า ท่านจงลุกจากบัลลังก์นั้นเสียเพราะบัลลังก์ที่ท่านนั่งเป็นบัลลังก์ของข้าทำยังไงครับเมื่อมีคนมาอ้างว่าเรากําลังนั่งทับที่ของเขาอยู่นะฮะพระพุทธเจ้าท่านจึงเปลี่ยนอิริยาบถครับจากนั่งสมาธิกลายมาเป็นจับหัวเขา่าแล้วชี้นิ้วลงสู่ผืนดินครับเพื่อเรียกพระแม่ธรณีครับขึ้นมาเป็นพยานว่าแผ่นดินตรงนี้ณนะบัลลังก์ที่นี่เป็นที่นั่งของพระองค์ครับพระแม่ธรณีท่านโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็บีบมวยผมครับ ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดศาสตร์กองทัพพญามาทั้งหมดหายไปกับคลื่นเลยนะครับคำถามนะครับพระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งดินทําไมพระองค์จึงบีบมวยผมและมีน้ําไหลออกมาจากมวยผมครับคําตอบนะครับนักเรียนครับทุกครั้งที่เราทําบุญเนี่ยนะครับเราจะมีการกรวดน้ําใช่ไหมครับแน่นอนว่าการที่พุทธเจ้าได้ทํากุศลหรือบําเพ็ญเพียรมาตลอดนะฮะตั้งแต่ที่พระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้ว,ชา,ลวชาติที่แล้วเป็นต้นไปเนี่ย ทุกๆชาติครับเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญกุศลบางอย่างท่านจะทรงหลั่งน้ําลงสู่ผืนดินครับเพื่อให้เป็นพยานนะฟ้าและดินเป็นพยานว่าท่านได้บำเพ็ญเพียรอย่างนี้ไปแล้วได้มอบทานบารมีเหล่านี้ให้แก่คนอื่นๆไปแล้วครับแล้วเรนลองคิดดูนะครับว่าพระพุทธเจา้าท่านต้องบำเพ็ญเพียรมากขนาดไหนครับจึงสามารถที่จะหลั่งน้ําลงสู่ดินไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ชาตินะครับน้ำที่ท่านหลั่งลงสู่ผืนดินเนี่ยถึงรวมกันแล้วเนี่ยมีปริมาณเทียบเท่ากับมหาสมุทรเลยครับ ด้วยบรารมีของพระองค์นั่นแหละครับทำให้พระองค์สามารถเอาชนะกองทัพพญามารเหล่านั้นมาได้นะครับแต่นะครับนักเรียนครับถ้าเราลองตีความแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วอาจจะไม่มีพญามารก็ได้เพียงแต่ว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะช่วงนั้นเนี่ยพญามารอาจจะเทียบได้กับกิเลสของพระองค์ครับแน่นอนครับการที่พระองค์จะตัดสรู้เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แปลว่าพระองค์ต้องตัดกิเลสตัดความระลึกทุกอย่างนะฮะตัดความนึกถึงความสุขเมื่อครั้งยังคลองเรือนอยู่ให้ได้ซึ่งการตัดกกกิเเเเลให้้้ไดนนนนนนี่่ป็รรืองยยามามะะคัับฉ เราจึงเปรียบได้กับการบุกของพญามารว่าการที่พระพุทธเจ้ากําลังต่อสู้กับกิเลสข,ของพระองค์เองเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้กับกองทัพของพญามารสุดท้ายแล้วผลก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสามารถเอาชนะพญามารได้ครับนั่นก็คือพระองค์สามารถเอาชนะกิเลสข,ของตนเองได้นั่นเองครับก็เลยได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับปางที่2นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ชื่อว่าปางปฐมเทศนาครับปฐมเทศนาเนี่ยคือการเทศครั้งแรกนั่นเองครับ ในปางนี้เนี่ยนะครับอิริยาบถก็คือพระองค์จะนั่งขัดสมาธิครับแล้วก็อาจจะนั่งห้อยพระบาทหรือนั่งอยู่ในท่าสมาธิก็ได้นะครับพระหัตถ์ขวาเนี่ยนะครับจะจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมในลักษณะนี้นะครับปางนี้มีความสำคัญก็ตรงที่ว่านะครับพระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงธรรมครั้งแรกนะครับชื่อว่าธรรมาจากกับป่าวัตนาสูตรนะครับให้บรรดาปัญจวัคคีทั้ง5เนี่ยนะครับได้ฟังนะครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับคือวันเพ็ญขึ้น15ค่้าเดือน8นะครับเป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในศาสนาพุทธครับเรียกได้ว่าเป็นวันที่เกิดพารัตนตรายเนี่ยครบองค์3นะครับนั่นก็คือว่าโกนทัญญะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจัคควยคีทั้ง5้าเนี่ยนะครับเป็นคนแรกที่เกิดดวงตายเห็นธรรมครับแล้วก็ขอบวชเป็นพระในศาสนาพุทธตั้งแต่นั้นครับศาสนาพุทธของเราก็เลยมีองค์ประกอบครบทั้ง3ประการนะครับในวันที่พระองค์ทรงสแสดงประมเทศนานั่นเองครับปางที่3นะครับคือปางลีลาครับนักเรียน ปางนี้จะมีความโดดเด่นมากเราเรียนสังเกตนะครับว่าปางลีลาเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ในท่ายืนธรรมดาครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับบริเวณเท้านะครับของพระองค์เนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยนะครับไม่ได้ยืนเฉยๆนะแต่กําลังก้าวเดินอยู่นั่นเองครับเพราะปางลีลาคือปางที่พระเจ้ากําลังเดินไปข้างหน้าครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมือข้างหนึ่งจึงอยู่ในท่าไกวครับมืออีกข้างหนึ่งก็ยกขึ้นมาเสมอหน้าอกครับ อันนี้เขาเรียกว่าปางลีลาคือปางที่พระองค์ก so <affe> ําล <c attraction> <that> ังเสด็จพุทธดําเนินก็คือกาลังเดินนั่นเองครับปางนี้มีที่มาก็คือว่าเป็นตอนที่พระเจ้าเนี่ยครับท่านเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับณประตูเมืองสังกัดสานนครครับพระองค์เนี่ยเดินลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่ท่านเนี่ยทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ไปเพื่อโปรดพระมารดาของพระองค์นะครับฉากที่พระองค์ก้าวลงจากสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นฉากที่ชาวเมืองสังกัดสานนครเนี่ยนะครับ เกิดความประทับใจมากว่าพระพุทธเจ้าช่างมีอิริยาบถท,ที่งดงามนะครับท่านทรงมีกิริยาที่งดงามมากเป็นที่ประทับใจต่อทุกคนที่ไปรอเข้าเฝ้าพระองค์ครับก็เลยเกิดเป็นการสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขึ้นมาครับเพื่อยกย่องความงามของพระพุทธเจ้านั่นเองครับพระพุทธรูปทั้งสามปางที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับแสดงให้เราเห็นถึงข้อคิดใดบ้างครับนะักเรียนลองนึกแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าปางที่1นนะครับปางชนะมารปางที่2ปางปฐมเทศนาปางที่3ป,ปางลีลาครับ แต่ละลำดับเหตุการณ์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างครับทั้ง3ปางนี้นะครับแสดงให้เราเห็นว่านะฮะเมื่อคนเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเนี่ยนะครับในวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นครับเรียนสังเกตนะว่ากว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้นี่ไม่ง่ายเลยนะครับท่านต้องสู้กับกิเลสของตนนะครับท่านต้องละความสบายจริงๆท่านจะไม่บวชได้ไหมได้ครับพระพุทธเจ้าท่านเกิดในวงกษัตริย์นะท่านมีชีวิตที่ดีมากอยู่แล้วครับท่านไม่บวชก็ได้ แต่ท่านเล็งเห็นถึงความทุกข์ของมนุษย์ครับความทุกข์ที่มนุษย์ต้องเผชิญแล้วท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะหาทางออกครับเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับท่านก็เลยทรมานตนเองกว่าจะตรัสรู้ได้นะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยเดียวนะครับต้องท่านต้องลำบากมากกว่าท่านจะตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้ตรัสรู้แล้วนะฮะได้ผลจากการทําดีแล้วก็ไม่แปลกครับนักเรียนที่คนมากมายจะยกย่องท่านนะครับ อย่างที่เราเห็นในพุทธประวัติตอนปางลีลาฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหากเรามุ่งมั่นทําความดีทําสิ่งดีๆอยู่เสมอเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นที่รักและที่เคารพของผู้อื่นนั่นเองครับเอาแล้วครับนัเรีองครับหลังจากที่เรารู้จักพระพุทธรูปปางหลักๆเนี่ยไปทั้ง3ามปางแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากนะครับคือพระพุทธรูปประจําวันเกิดนั่นเองครับนัเรเองครับลองถามเพื่อนข้างๆดูสิครับว่าเพื่อนเกิดวันอะไรนะครับ วันเดียวกับเราหรือเปล่านะครับแล้วลองถามเพื่อนดูว่า mm. เพื่อนรู้ไหมว่าวันที่เพื่อนเกิดเนี่ยมีพระประจําวันเกิดคือปางอะไรนะครับให้เวลาน้กเรียนลองสอบถามพูดคุยกับเพื่อนดูครับโอเคครับนะฮะเมื่อรู้แล้วว่าเพื่อนเกิดวันอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าแต่ละวันเนี่ยนะฮะมีปางอะไรบ้างที่ควรจะทราบนะครับเขาเรียกว่าพระประจําวันเกิดนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทําไม ปางที่ครูจะพูดเนี่ยมี8ปางใช่ไหมฮะในหนึ่งอาทิตย์มี7วันถูกไหมครับแต่เราจะพูดกันทั้งสิ้นเนี่ยแปางด้วยกันนะฮะนั่นก็เพราะว่าในวันพุธนี่นะครับมีการแบ่งนะครับเป็นพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนครับตรงนี้เนี่ยเป็นความเชื่อในเชิงโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพราะในโหราศาสตร์เนี่ยถือว่ามีดาวทั้งสิ้นเนี่ยเดวงบวกกับราหูอีก1กลายเป็น8นะครับในเมื่อเราถือกันว่ามีราหูมาด้วยกลายเป็น8แต่วันมีแค่7ทํายังไงดีคร ผู้รู้ในอดีตก็เลยแบ่งวันพุธครับออกเป็น2วันทําไมต้องวันพุธครับเพราะวันพุธเป็นวันที่อยู่ตรงกลางสัปดาห์พอดีครับเลยแบ่งวันพุธออกเป็นพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนนั่นเองครับมาเริ่มที่วันแรกของสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับพระประจําวันอาทิตย์ชื่อว่าปางถวายเนตรครับลักษณะของปางถวายเนตรก็คือนะครับพระองค์เนี่ยนะครับจะอยู่ในท่ายืนครับพระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างเนี่ยจะห้อยลงมาประสานกันครับนอยู่บริเวณนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับ ด้านประมาณช่วงเอวนะครับของพระองค์เองนะครับอยู่ในพระอาการสังวรครับนะฮะพุทธประวัติของปางถวายเนรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพระองค์ถึงไปยืนอยู่ในท่านี้ครับนั่นก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดปางนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตอนที่พระองค์กําลังเสวยวิมุตติสุขครับวิมุตติสุขหมายถึงความสุขจากความสงบครับคนเราจะมีวิมุตติสุขได้เนื่องด้วยเราตัดกิเลสทิ้งไปได้ไงครับพระองค์เนี่ยนะครับตัดกิเลสไปได้จากการที่ทรงตัดสรู้ครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มาเสวยวิมุตติสุข คืออยู่ในความสงบนะครับเพราะว่ามีความสุขมากที่ท่านได้ตัดกิเลสไปได้แล้วนะครับเป็นความสุขจากความสงบใจนะครับพระองค์ทรงยืนอยู่ใต้ต้นโพนะครับเป็นเวลาถึง7วันด้วยกันครับหลังจากนั้นนะครับทรงออกไปเสด็จยืนกลางแจ้งนะครับณทิศอีสานนะครับแล้วก็หันกลับมามองที่ต้นพระศรีมหาโพนี่อีก7วันครับอยู่ในท่านี้ครับจึงเป็นที่มาของปางถวายเนตรนั่นเองครับคือพระองค์กําลังมีความสุขจากที่พระองค์ได้ตัดสรูแล้วนั่นเองครับ ต่อไปครับวันจันครับวันจันในมีที่มามีชื่ออยู่สองชื่อด้วยกันนะครับนะซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับค่อนข้างคล้ายเลยครับคือปางห้ามญาติและปางห้ามสมุดครับลักษณะนะครับพุทธลักษณะของปางวันจันก็คือว่าอิริยาบถเนี่ยครับพระองค์จะอยู่ในท่ายืนนะครับยกพระหัตสมอพระอุระก็คือยกมือเสมอหน้าอกครับแล้วก็ตั้งฝ่าพระหัตไปด้านหน้าครับอยู่ในพระอาการทรงห้ามครับหากยกพระหัตสองข้างนะครับอาจเรียกว่าปางห้ามสมุดก็ได้นะครับ แต่พระองค์จะอยู่ในท่าทรงห้ามแบบนี้นะครับที่มาของปางนี้นะครับมีที่มา2อย่างครับเพราะว่ามี2ชื่อนั่นเองครับที่มาของปางห้ามญาติครับชื่อที่1ครับปางห้ามญาติเกิดจากว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้เสด็จไปห้ามสงครามนะครับระหว่างกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นเมืองฝั่งพ่อของพระองค์แล้วก็กรุงเทวทหะซึ่งเป็นเมืองฝั่งแม่ของพระองค์นะครับไม่ให้2เมืองนี้รบกันครับเพราะว่ากบิลพัทกับเทวทหะเป็นเมืองที่อยู่ติดกันครับแล้วก็มีแม่น้ําสายเดียวครับที่2เมืองนี้ใช้ร่่วมมกันนนคือแ้ําโหิีร ทีนี้เนี่ยในปีดังกล่าวนะครับน้าแรงมากทําให้เมืองสองเมืองเนี่ยไม่มีน้ําพอใช้ครับเมืองฝั่งพ่อและเมืองฝั่งแม่ก็ตั้งท่าจะรบกันอยู่แล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปห้ามศึกสงครามได้ทันจึงเป็นที่มาของปางห้ามญาติครับความหมายแง่หนึ่งครับที่ชื่อว่าปางห้ามสมุดก็เพราะว่านะครับมีเรื่องเล่าอีกแง่หนึ่งว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้เสด็จไปโปรดนะครับพวกชดินฮะชดินคือนักบวชนอกศาสนานะครับที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมครับพวกชดินเหล่านี้เป็นนักบวชที่บูชาไฟนะครับ พระพุทธเจ้าเองท่านทรงสเสด็จไปแล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมะนะครับให้พวกชดินทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิในความเชื่อของตัวเองเนี่ยนะครับได้คลายทิฏฐินะครับได้คลายความดื้อรั้นลงแล้วก็หาันมานับถือศาสนาพุทธยิ่งขึ้นครับด้วยการที่พระองค์เนี่ยนะครับแสดงปฏิหาริย์ในการห้ามน้ําไม่ให้ไหลท่วมพระองค์เองนะครับทำให้พวกนักบวชนอกศาสนาเหล่านี้เกิดความศรัทธานในตัวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากว่าชายผู้นี้เนี่ยครับบุรุษผู้นี้เป็นผู้ที่มีจริงมีความสามารถจริงมีบรารรรมีจิงนะคับ สามารถห้ามสายน้าไม่ให้หลั่งไหลได้พวกนักบ,บวชนอกครีดเหล่านี้จึงได้พากันบวชเป็นพระพุทธเป็นพระในาสนาพุทธนะครับพร้อมกันถึง300คนเลยทีเดียวครับจึงเป็นที่มาของปางห้ามสมุทดนั่นเองครับต่อกันที่วันอังคารนะครับวันอังคารเนนะครับมีปางประจําตัวนะครับชื่อว่าปางโปรดอสุรินทราหูปางสายญาติหรือเรียกว่าปางปรนินพานก็ได้นะครับลักษณะเด่นมากของปางวันอังคารก็คือพระพุทธเจ้าท่านจะทรงอยู่ในท่านอนครับ เป็นการนอนตะแคงครับโดยที่มือข้างซ้ายนะครับหรือว่าพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยจะทาบไปตามพระวรกายครับนาบลําตัวไว้ส่วนพระหัตถ์ขวาเนี่ยนะครับตั้งขึ้นรับระเสียในลักษณะแบบนี้นะครับปางนี้มีที่มาเนี่ยสองอย่างด้วยกันครับที่มาในยะที่1คือตอนที่พระองค์เนี่ยกำลังจะเสด็จดับขันทปรินิพานครับพระองค์ได้ตั้งมั่นว่าพระองค์จะทรงนอนอยู่ณที่แห่งนี้แล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็คือพระองค์ได้ดับขันปรริพานเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับส่วนที่มาที่น่าสนใจก็คือว่า มีอาสูรนตนหนึ่งครับชื่อว่าอสุรินทาราหูครับอสุรินทาราหูเนี่ย el, เป็นอาสูรที่มีมีความยิ่งใหญ่มากครับเรียกได้ว่าเป็นอาสูรที่มีฤทธิ์เยอะมีพละกกาลังมากนะครับแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่โตมากเลยนะครับแต่อาสูรนตนนี้ไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายครับอาสูรนตนนี้แม้ว่าใจจะเป็นอาสูรตัวจะเป็นอาสูรแต่อสูรนตนนี้มีใจที่ค่อนข้างที่จะฝ่ในทางดีครับอาสูรนตนนี้เกิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าคือใครเพราะว่าในยุคนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ย อาสูรตัวน,นี้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาจากสวรรค์ชั้นฟ้าใดก็ตามต่างเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้ามนุษย์คนเดียวก็คือพระพุทธเจ้าอาสูรตัวน,นี้จึงสงสัยครับว่ามนุษย์คนนี้มันมีดีอะไรทําไมเทวดาจากชั้นฟ้าถึงต้องลงมากราบไหว้มนุษย์คนเดียวด้วยอาสูรตัวน,นี้ก็เลยต้องการที่จะเสด็จไปดูให้เห็นกับตัวครับว่ามนุษย์คนที่เขากราบไหว้กันเนี่ยจะเก่งจะดีจะมีฤทธิ์สักแค่ไหนเชียวนะครับอาสูรตัวน,นี้ก็เสด็จขึ้นไปบนโลกนะเหาะเหินขึ้นไปบนโลกเลย แล้วก็มองไปที่บัลลังก์ของพระพุทธเจ้านะครับอาสูตรตัวนี้เห็นพระพุทธเจ้ากําลังนอนอยู่อย่างนี้ครับจึงพาจึงพาลคิดว่าเนี่ยนะคนที่เขาพากันมากราบไหว้แท้จริงก็แค่มนุษย์คนเดียวไม่ใช่เหรอร่างกายก็เล็กนิดเดียวแล้วทําไมคนมากมายถึงพากันไปกราบไหว้ล่ะครับพระพุทธเจ้าท่านรู้ครับว่าอาสูตรตัวนี้เนี่ยอยากจะเข้ามาเห็นอยากจะเข้ามากราบไหว้แต่ไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าหยิ่งครับยิ่งในร่างกายที่ใหญ่โตของตัวเองยิ่งในพละกําลังของตนเองพระพุทธเจ้าท่านเลยเนรมิตครับ ร่างกายของพระองค์เนี่ยนะให้มีร่างกายใหญ่โตอย่างกับภูเขาเลยครับใหญ่มากซะจนราหูซึ่งเป็นอสูรเนี่ยเหลือตัวเล็กแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเนรมิตพระวรกายของตนให้ใหญ่มหาศาลเลยครับซึ่งคนเดียวที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าตัวใหญ่ขึ้นคืออสูรตนนี้ครับเมื่ออสูรตนนี้ได้เห็นว่าพุทธเจ้าได้จําแรงกายเป็นร่างกายที่มีขนาดใหญ่โตมากแล้วเนี่ยอสูรตนนี้ก็ได้ลดทิฐิลงครับลดความทะนงตนลงแล้วก็เข้าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจนั่นเองครับ เป็นการปราบทิฏฐิของอสูรตนนี้ครับจึงเรียกว่าปางโปรดอสุรินทราหูครับต่อไปเป็นวันพุธกลางวันบ้างครับวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับอยู่ในปางอุ้มบาทครับปางอุ้มบาทมีอิริยาบถที่จําไม่ยากครับคือพระองค์เนี่ยนะครับกำลังประคองบาทอยู่นั่นเองครับอยู่ในท่ายืนครับปางนี้ที่มาก็คือว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้เสด็จไปที่กรุงกัมิลพัทเพื่อจะไปโปรดญาติของตนเองนะครับณตอนนั้นเนี่ยต้องกล่าวอย่างนี้ครับว่า แม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะฮะแต่บรรดาพระประยุรญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มองว่าพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่อย่างใดครับแต่ญาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมองว่าพระองค์ก็แค่กษัตริย์หนุ่มที่ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับผ่มผ้ามาแล้วก็ถือบาทมาแบบนี้นะครับญาติของพระองค์เองก็เลยไม่เกิดความเคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าบรรดาญาติของพระองค์เนี่ยนะครับเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในตัวของพระองค์นะครับ พระองค์ก็เลยแสดงอภินิหารครับด้วยการเหาะเหินเดินอากาศครับให้บรรดาพระบริยุรญ,ญาทั้งหลายเนี่ยต้องตกใจว่าผู้เจ้าท่านมีฤทธิจ์จริงนะครับและท่านยังได้เสกฝนโบกขอรพัทมาด้วยคือฝนที่มีสีแดงครับแล้วฝนเนี่ยนะครับจะตกต้องโดนตัวผู้ใดแล้วจะไหลผ่านไปเลยเสมือนว่าผู้นั้นไม่ได้รับฝนก็คือใครที่ปรารถนาจะเปียกถึงจะเปียกใครไม่ปรารถนาจะเปียกฝนเหล่านั้นจะไหลผ่านตัวไปเลยครับเปรียบเทียบได้กับธรรมะของพระองค์ครับใครอยากรับใครอยากได้ก็จะได้สิ่งดีๆไป ใครไม่รับใครไม่อยากได้ก็จะไม่ได้อะไรไปเลยบรรดาพระประยาต์เนี่ยนะครับก็เลยพากันตกอกตกใจแล้วก็พากันลดทิฐิของตัวเองลงแล้วก็เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วว่าพระประโยาต์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นลูกหลานกษัตริย์ย่อมต้องเข้าไปรับประทานอาหารในวังอยู่แล้วยอมต้องเข้าไปในวังแน่นอนครับเพราะว่าพระองค์เคยอาศัยอยู่ที่นี้มาก่อนแต่ความจริงไม่ใช่ครับพระบุทรเจ้าท่านละทิ้งทางโลกหมดแล้วครับฉะนั้นแล้วเมื่อ พระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปฉันอาหารในวังพระองค์ก็เลยถือบาทเนี่ยนะครับแล้วก็เดินบินทบาทโปรดเวนยสัตว์ทั่วกรุงกบิลพัทเลยครับเวนยสัตว์แปลว่าสัตว์ที่พึงสอนได้นะครับพระองค์ก็ได้ถือบาทเพื่อไปโปรดชาวเมืองกรุงกบิลพัทเป็นภาพที่ประทับใจชาวเมืองกบิลพัทอย่างยิ่งเลยครับเป็นที่มาของปางอุ้มบาทนั่นเองครับถัดไปนะครับวันพุธกลางคืนนะครับในวันพุธกลางคืนเนี่ยลักษณะน,นี้โดดเด่นแล้วก็จําง่ายมากครับเพราะว่าในปาง ปวงพุ่คืนหรือปางปาลิไลเนี่ยนะครับปางนี้จะมีช้างนะครับแล้วก็มีลิงเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณด้านล่างของพระเจ้าด้วยครับนะพระเจ้าท่านจะประทับนั่งอยู่บนก้อนศิลานะครับแล้วก็จะมือทั้งสองข้างของพระองค์เนี่ยนะครับจะวางไว้บนเข่านะครับโดยมือขวาเนี่ยก็จะวางงายไว้เหมือนกิริยาที่กาลังทรงรับบางอย่างอยู่นะครับจะมีช้างนะครับถือกระบอกน้ําแล้วลิงเนี่ยนะครับก็จะถือรวงพึ่งอยู่ด้วยเหมือนกําลังจะถวายพระองค์นะครับที่มาของปางนี้ครับ เกิดจากการที่ว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้เสด็จไปประทับที่กรุงโกสัมพีแต่ณช่วงนั้นกลายเป็นว่าพระสงฆ์ในเมืองโกสัมพีเนี่ยเกิดการแตกแยกแตกความสามัคคีกันครับเอาง่ายก็คือว่าทะเลาะกันนั่นเองด้วยความที่พระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายครับกับการที่พระสงฆ์ต้องมาทะเลาะเบาแหว่งกันเองพระองค์ก็เลยเสด็จนะครับหนีออกจากวัดไปคือเสด็จจากวัดไปแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในป่านะเพียงลําพังครับในขณะที่พระองค์อยู่ในป่านั่ะพญาช้างครับกับพญาวานนเนี่ยก็มองเห็นนะฮะบุรุษรูปหนึ่งครับ มีความงามมากน่าเลื่อมใสศรัทธามากทั้งช้างและลิงเนี่ยนะครับก็ได้เอากระบอกน้ําแล้วก็รวงพึ่งมาถวายครับก็คอยปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่นะครับจนกระทั่งนะฮะชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยนะครับรู้สึกทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปต่อว่าพระสงฆ์ครับว่าหยุดทะเลาะกันได้แล้วเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเข้าป่าไปแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นจึงเลิกการทะเลาะกันแล้วต่างก็พากันมาขอโทษพระพุทธเจ้าครับแล้วก็นะฮะเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับ นะครับกรุงโกสัมพีนั่นเองครับด้วยเหตุการณ์นี้นะครับก็มีเรื่องน่าเศร้าหนึ่งก็คือว่าพญาช้างและพญาวานนเนี่ยเสียใจมากครับถึงกับตายะตอนนั้นเลยคือขาดใจตายเลยครับเพราะว่ารักบูดเจ้ามากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางช้างและลิงก็ได้ไปเกิดนะฮะเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์นะครับเรื่องนี้ก็สอนให้เราเห็นว่าความแตกสามัคคีกันเนี่ยจะนําซึ่งผลเสียมาให้เราทุกคนนั่นเองครับต่อไปนะครับวันพฤหัสนะครับ ปางสมาธิหรือว่าปางตัดสร,ร,รู้นะครับในปางวันพฤหัสเนสี่ยนะครับลักษณะจําง่ายมากครับคือพระองค์กําลังนั่งสมาธิอยู่นั่นเองครับเกิดจากคืนที่พระองค์ทรงตัดสรู้ครับในคืนเดียวกันนั่นเองครับหลังที่พระองค์ได้เอาชนะกองทัพพญามารทั้งหมดแล้วนะครับพระองค์ก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็ระลึกนะฮะชาติได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคิดตามทานการไ,ไว้ว่ายใต้เกิดทั้งหลายได้สุดท้ายแล้วนะครับในคืนเดียวกันนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรู้ครับเป็นพระสมานูุเจ้าด้วยการดับกิเลสให้ได้นั่นเองครับ ก็เป็นที่มาของปางตัดสรู้นะครับหรือปางสมาธินั่นเองครับวันศุกร์นะครับปางลำพึงครับปางลำพึงมีที่มาที่น่าสนใจมากก็คือว่านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านตัดสรู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพระองค์จะออกเผยแผ่ธรรมะทันทีนะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับพระองค์เนี่ยนะครับเกิดอาการนะฮะไม่สบายใจหรือว่าเกิดอาการมีความท้อใจเกิดขึ้นหน่อยๆเพราะว่าอะไรครับพระองค์เนี่ยคิดว่า การที่พระอ,องค์คิดค้นธรรมะที่ลึกซึ้งได้ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากไปไหมที่คนธรรมดาจะทําความเข้าใจได้ครับพระอ,องค์จึงคิดอยู่ห่วงขนาหนึ่งว่าหรือพระอ,องค์จะไม่ทรงสอนธรรมะแก่สัตว์โลกดีเพราะสอนไปแล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจพระอ,องค์จึงอยู่ในท่าน,นี้ครับผ้าั้งสองข้างเนี่ยประสานการยกขึ้นนะครับอยู่บริเวณหน้าอกโดยมีใจพระอ,องค์ก็คือคิดว่าหรือเราจะไม่สอนไม่เผยแผ่ธรรมะให้แก่คนอื่นดีนะครับก็ยืนอยู่ท่าน,นี้ คือมีความรู้สึกที่จะกังวลใจอยู่พอสมควรนะครับหลังที่พระองค์รู้สึกได้อย่างนี้ไม่นานนะครับเท้าสหัาสบดีพรมเนี่ยนะครับอยู่บนสวรรค์นะครับเสด็จลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับกราบทูลอารัธนาไว้นะครับว่าพระองค์พระองค์อย่าคิดสิว่าธรรมะที่พระองค์คิดคนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเกินไปพระองค์ควรจะไปเผยแผ่ธรรมะแก่คนอื่นนะเพราะในโลกนี้นะพระองค์มีคนที่พอจะเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้อย่างแน่นอนคนบนโลกเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่คนโง่เท่านั้น แต่คนบางกลุ่มเนี่ยฉลาดมากพอที่จะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งได้ไม่ยากนักฉะนั้นอย่าพราะพระองค์อยากเก็บธรรมะไว้กับพระองค์คนเดียวเลยได้โปรดเผยแผ่ธรรมะให้คนอื่นได้รับทราบด้วยเถอะพระองค์จึงรู้สึกว่าที่เท้ารรศาสตร์สบดีพรมพูดก็เป็นเรื่องจริงนะในโลกนี้ยังมีมนุษย์อีกหลายจําพวกครับคนบางคนอาจจะเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็วก็ได้นะครับเช่นการที่พระองค์ได้ไปแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยนะครับพระอัญญาโกณทัญญาเนี่ยขอบวชเลยครับในวันนั้นเลย แสดงว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเวนิยสัตว์จริงๆครับเวนิยสัตร์หมายถึงสัตว์ที่พึงสั่งสอนได้ในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับพระองค์ก็ได้เปรียบเทียบม,มนุษย์ไว้ว่าเป็ดเปเหมือนดอกบัวนะครับโดยเริ่มแรกพระองค์เทียบว่าดอกบัวมี3เหล่านะฮะเหล่าที่1น,นะครับบัวพ้นน้าได้ฟังนิดเดียวก็เข้าใจแล้วคือคนที่ฉลาดมากๆครับเหล่าที่สองบัวปริ่มน้ําพวกที่ไม่ได้ฉลาดมากนักแต่ถ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจนะครับในเวลาไม่นานก็จะ เข้าใจได้ในที่สุดนะครับแล้วก็บัวใต้น้ําแม้จะไม่ฉลาดนักแต่ถ้าได้ศึกษาเล่าเรียนได้ขยันหมั่นเพียรตลอดวันหนึ่งก็จะกลายเป็นบัวพ้นน้ําได้ในที่สุดนะครับพระองค์ก็เลยตัดใจไปสอนธรรมะนั่นเองครับต่อไปนะครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ชื่อว่าปางนาคปรกนะครับปางนี้ลักษณะโดดเด่นจําง่ายมากก็คือว่าจะมีพญานาคนะครับแผ่พังพานอยู่ที่ด้านหลังของพระองค์นะครับโดยที่พระองค์เนี่ยประทับในท่านนั่งสมาธิอยู่นะครับที่มาของปางนี้ก็คือในสัปดาห์ที่3ัหลงจากที่พระองค์ได้ เสวยวิมุติสุขแล้วเนี่ยครับพระองค์ก็ได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นมุจลินครับหรือว่าต้นจิกซึ่งณขณะนั้นเนี่ยนะครับมีฝนตกเนี่ยนะครับไม่หยุดเลยนะครับพญานาคตนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าไม่อยากให้พระองค์ต้องโดนฝนนะครับกลัวพระองค์จะเจ็บป่วยอะไรต่างๆนี่ครับพญานาคตนนี้ก็ได้มาแผ่พังพานนะครับปกป้องพระองค์จากฝนครับพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมะให้พญานาคตนนี้นะครับได้รับทราบแล้วก็พญานาคตนนี้ก็ได้รับทราบธรรมะจากพระองค์ไปแล้วก็ เอาไปปรับใช้นะครับในชีวิตของตนเองนะครับก็เป็นที่มาของปางนาคปรกนั่นเองครับคําถามชวนคิดนะครับนักเรียนครับพระพุทธรูปปางต่างๆให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างครับคําตอบนะครับพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยนะครับสอนให้เรารู้ว่านะครับหากนักเรียนได้ทําดีอยู่ตลอดนะครับปฏิบัติดีตลอดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้รับผลแห่งความดีเหล่านั้นครับเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับตลอดพระชนชีพของท่านเนี่ยนะครับ ท่านได้ทําความดีมาตลอดพระชนชีพทําให้มีคนมากมายเคารพแล้วก็ศรัทธาท่านนั่นเองครับเอาละครับเด็กๆครับหลังจากที่นักเรียนได้รับรู้ประวัติของพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงข้อคิดต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เรารู้จักกันนะครับท่านผ่านอุปสรรคมามากมายทีเดียวนะครับทีน,นี้เราจะลองมาดูกันว่านะครับพุทธประวัติตอนต่างๆที่สําคัญในห้วงชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับมีข้อคิดใดๆที่เราสามารถสกัดนะออกมาเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตได้บ้างนะครับ ตอนแรกครับตอนที่1ตอนปฐมเทศนาครับปฐมเทศนาคือการที่พระองค์เนี่ยนะครับได้เทศนาครั้งแรกนะครับให้กับคนกลุ่มแรกนะฮะได้รับฟังธรรมะของพระองค์เองครับต้องเกริ่นนํามาก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับบุคคลกลุ่มแรกที่พระองค์เนี่ยตัดสินใจจะไปหาเนี่ยนะครับก็คืออารานดาบดกาลมโคตและก็อุทกธกดาบดรามบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกหลังจากที่พระองค์ได้อละทิ้งนะถิ่นฐานบ้านเกิดมาแล้วก็มาออกผนวดนะครับ แต่ด้วยความที่ว่านะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยได้สิ้นอายุไขไปก่อนซะแล้วนะครับพระองค์ก็เลยนะครับต้องการนะฮะพยานในการประกาศศาสนาของพระองค์เองนะครับคนกลุ่มนั้นจะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากปัญจวัคคีทั้ง5ครับนั่นเองครับเริ่มแรกนะฮะเมื่อพระเจ้าท่านออกบวชเนี่ยปัญจวัคคีทั้ง5ก็มาปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้านะครับในตอนที่พระองค์เนี่ยได้ทรมานตนเองจนพระองค์เนี่ยเกือบที่จะสิ้นชีวิตนะครับปัญจวัคคีก็อยู่เฝ้าดูแลไม่ห่างเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ บางคนเชื่อเหลือเกินว่าการทรมานตนเองเนี่ยจะทําให้พบกับทางสว่างในชีวิตได้การที่ทรมานตนเองจนถึงขีดสุดจะทําให้คนผู้นั้นตัดสู้ได้อันนี้ค,ความเชื่อที่นักบ,บวชหลายคนเชื่อนะครับในยุคนั้นพระพุทธเจ้าเองท่านเคยลองทําแล้วครับวิธีการทรมานตนเองจนพระองค์เนี่ยเกือบจะสิ้นชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารนะครับหรือว่าเอาลิ้นดันเพดานปากหรือว่าการกัดฟันตลอดเวลาแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากครับเขาเรียกว่าทุกขคริยานะครับแต่พระองค์ก็ไม่ตัดสั้นะระฮะด้วยเห จากการที่เราเนี่ยตึงเกินไปคือทรมานตัวเองมากไปเมื่อมันไม่สําเร็จพระองค์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทาครับพอปัญจัคควยคีทั้ง5ได้เห็นพระองค์เนี่ยเปลี่ยนวิธีการการตัดสู้จากการบําเพ็ญทุกขคิริยาเป็นการใช้วิธีการอื่นปัญจัคควยคีทั้ง5้าจึงเกิดความรู้สึกเหมือนกับอกหักครับคือสิ้นและเสื่อมศรัทธาในตัวของเจ้าชายสิทธัตถะคนนี้แล้วก็พากันหนีผู้เจ้าออกไปเลยครับทิ้งพระองค์ไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในห่วงเวลาที่พระองค์ตัดสรู้นะครับพระองค์จึงอยู่ตัวคนเดียวครับเราถึงใช้คําว่าพระองค์เนี่ยตัดสรู้ด้วยตัวของพระองค์เองไงครับหลังจากพระองค์ตัดสรู้แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็มีความรู้สึกเริ่มแรกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือมีความคิดที่ว่าจะไม่สอนธรรมะกับใครเพราะว่ากลัวว่ามันจะยากเกินไปครับสุดท้ายพระองค์ก็เลยคิดได้ว่าเอะในโลกนี้คงจะมีจริงๆครับดอกบัวที่พ้นน้ำนะครับที่สามารถเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้นั่นคือพระองค์มีความเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองครับ พระอ,องค์จะไม่สอนใครก็ได้ครับพระอ,องค์จะเก็บธรรมะาไว้คนเดียวก็ได้แต่พระอ,องค์เลือกที่จะไม่ทําครับในเมื่อพระอ,องค์เห็นว่ามีช่องทางที่จะทําให้สัตว์โลกจำนวนมากเนี่ยพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์ได้พระอ,องค์ก็ตัดสินใจครับว่าเราลองไปเผยแผ่ธรรมะดูดีกว่านะครับนะฮะอาจารย์สองท่านก็สิ้นชีวิตไปแล้วก็ต้องเป็นปัญจัคคีย์ทั้ง5เนี่ยแหละครับที่พระอ,องค์ต้องการจะไปปรับความเข้าใจครับกับคนกลุ่มนี้ว่าพระอ,องค์ไม่ใช่คนที่ ไม่จริงจังนะพระองค์ไม่ใช่คนที่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จอย่างที่ปัญจัคควคีคิดแต่พระองค์ได้ตัดสรุ้แล้วจริงๆโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรมานตนเองเลยด้วยซ้ำนะครับต้องการจะไปปรับความเข้าใจกับปัญจัคควคีทั้งห้าเหล่านี้แล้วก็ต้องการให้ปัญจัคคีคีทั้งห้าเป็นพยาในในการตัดสรุ้ของพระองค์ด้วยนะครับในวันนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้แสดงธรรมชื่อว่าธรรมมาจากกับป่าวัตานะสูตรครับให้บรรดาปัญจัคคีคีทั้งห้าได้รับฟังครับหนึ่งในปัญจัคคีคีทั้งห้าคือพระอัญญากโนานกน เข้าใจครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสรู้เนี่ยมาเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันคือความจริงแท้ของสรรพสิ่งมันคือความจริงในการดับกิเลสครับพระัญญาโกณทัญญาจึงได้ตัดสินใจครับขอที่จะบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในศาสนาพุทธครับสาเหตุที่ว่าทําไมต้องใช้ธรรมจักรนะครับเป็นสษณ์ของศาสนาพุทธก็เพราะว่าธรรมจักรเนี่ยนะครับรูปร่างเหมือนอะไรนะนักเรียนครับลองมองธรรมจักรดูสิครับว่ารูปร่างคล้ายกับอะไร ธรรมาจักรเนี่ยนะครับมีรูปร่างคล้ายกับล้อรถนั่นเองครับทำไมต้องเป็นล้อรถก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับล้อเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอํานาจครับบ้านใดเมืองใดนะฮะรัฐใดเนี่ยมีรถม้ามีรถสึกไว้ใช้โอ้บ้านนั้นเมืองนั้นถือว่ามีความเจริญมากล้อคือสัญลักษณ์แห่งอารยะครับผู้มีอารยะก็จะมีรถสึกไว้ใช้กันฉะนั้นแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อมหากษัตริย์ต้องการที่จะยึดเมืองใดเป็นเมืองขึ้นในอดีตจะไม่ออกรบทนันทีครับแต่จะส่งม้า แต่งองค์ทรงเครื่องม้าไว้อย่างดีครับแล้วปล่อยให้วิ่งไปเมืองต่างๆเขาเรียกว่าพิธีอศัศวเมตถ้าเมืองนั้นนะครับยินยอมพร้อมเป็นเมืองขึ้นก็จะต้องเลี้ยงดูมา้าตัวนั้นอย่างดีครับแต่ถ้าเมืองนั้นปฏิเสธครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทหารของพระจกักรพรรดิเนี่ยนะครับจะบุกเข้าไปตีทลายเมืองนั้นสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วจึงเทียบได้กับว่าธรรมะขององค์เปรียบเสมือนรถม้าครับรถสึกที่วิ่งไปณนะที่ใดก็ไม่มีใครหยุดได้ธรรมะของพระองค์ก็เปรียบเสมือนแสงสว่างครับเป็นแสงแห่งความสุข เมื่อแสงความสุขสาส่งไปที่ใดก็เหมือนกับรถม้าครับเมื่อแสงความสุขศาสไปแล้วย่อมไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นธรรมะหรือความจริงแท้ที่พระองค์ได้ค้นพบได้นะครับก็เป็นที่มาว่าทําไมธรรมจักรที่เป็นรูปร้อนเนี่ยนะครับถึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธของเรานั่นเองครับในวันนั้นนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะครับก็คืออริยมรรคมีองค์8ครับมรรคมีองค์8คือทางดับทุกข์ทั้ง8มีอะไรบ้างครับ1เลยครับสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบครับ คือเห็นสิ่งที่ถูกต้องครับแยกแยะดีชั่วได้ครับสัมมาสังกปะคือดํารีชอบคือคิดแต่สิ่งดีไม่เบียดเบียนใครนะครับสัมมาวาจาคือการที่พูดแต่สิ่งที่ดีครับอ่อนหวานไม่ส่อเสียดยุโยงปลุกปั่นใครนะครับสัมมากัรมตะคือการทําสิ่งดีหรือการกระทําชอบนั่นเองครับสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบครับประกอบอาชีพี่สุจริตครับสัมมาวายามะครับคือการพยายามชอบครับนั่นก็คือ พยายามทำดีอยู่เสมอ ar, แล้วก็ไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปนะครับสัมมาสติคือการระลึกชอบครับระลึกชอบหมายความว่ามีสติรู้ตัวตลอดไม่ประมาทครับและไม่คิดว่าสิ่งต่างๆจะอยู่ตลอดแต่คิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่วันนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งจิตมั่นชอบคือสัมมาสมาธิครับก็คือมีจิตมุ่งมั่นแนว่วแน่ครับไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจของเรานั่นเองครับคำถามชวนคิดครับ พุทธประวัติตอนปฐมเทศนาให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างครับเฉลยนะครับนักเรียนครับพุทธประวัติตอนดังกล่าวเนี่ยนะครับแสดงให้เราเห็นว่าทางสายกลางและทางดับทุกเนี่ยนะครับมีจริงครับและทุกคนสามารถเอาข้อคิดเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ครับการดับทุกหรือดับกิเลสไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับพระองค์ได้ให้แนวทางไว้หมดแล้วครับอยู่ที่เราครับว่าจะรับแนวทางเหล่านั้นมาปรับใช้หรือไม่นะครับ ต่อไปเป็นตอนที่พระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงธรรมหรือว่าโอวาทปาติโมนะครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับต้องเกริ่นนามาก่อนว่าณวัดเวรุวันนะครับในวันเพ็ญเดือน3เนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยนะฮะมีพระสงฆ์เนี่ยนะครับถึง1250รูปครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับในวันนั้นถามว่าทําไมพระสงฆ์ต้องมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศศาสนาไว้ในเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ พระสงฆ์เหล่านี้เนี่ยนะครับทุกรูปเนี่ยล้วนเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดเลยแต่ละองค์ก็ได้ไปเผยแผ่ศาสนาณนะดินแดนต่างๆครับในวันนี้จึงเหมือนเป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็มารายงานความคืบหน้าให้พระพุทธเจ้าได้รับฟังครับว่าตนได้ไปทําอะไรมาบ้างได้เผยแผ่ศาสนาไว้อย่างไรบ้างมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรพระสงฆ์แต่ละรูปมีความคิดอย่างนี้ครับมีความคิดอย่างเดียวกันก็เลยพากันมาเข้าฝ้าพระองค์โดยที่ไม่มีใครได้นัดหมายกันเลยครับ ในวันนี้นะครับเกิดจาตุรงคสนิบาตขึ้นก็คือสิ่งมหัจจารย์4อย่างนะครับมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับในวันดังกล่าวเนี่ยพระถึง1,250รูปนะครับมาชุมนุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยครับ2ครับทุกรูปล้วนบวชโดยพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเอหิพิคุอุปสมปทาคือเป็นคนที่ขอบวชแล้วพระองค์กระรงให้บวชด้วยพระองค์เองนะครับปัจจุบันนี้ผู้ที่บวชด้วยวิธีการนั้นไม่มีแล้วครับเพราะว่าพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันปณิธานไปแล้วนั่นเอองคครรัับบข้ที่3 ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันนะครับและข้อที่4ครับตรงกับคืนวันเพนเดือน3หรือว่าขึ้น15าข้ามเดือน3ครับเป็นวันที่แสงจันเนี่ยเหมาะสมที่จะทําการประชุมครับมีแสงมากพอที่ทุกคนจะได้มาประชุมนะครับพร้อมหน้ากันครับในวันนี้พระองค์ได้แสดงธรรมชื่อว่าโอวาทปฏิโมกครับเป็นหลักการของพระพุทธศาสนานะครับพูดถึงอุดมการ์ของศาสนาเราด้วยนะครับว่าทุกคนต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือพระนิพพานครับ ไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อชื่อเสียงเงินทองหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์นะครับและพระองค์ได้ทรงเผยแผ่ศาสนาพุทธได้ทรงสอนได้ว่าควรจะไปเผยแผ่ศาสนาพุทธอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จที่สุดครับใจความสําคัญก็คือว่าพระสงฆ์ต้องเผยแผ่ศาสนาพุทธซึ่งในเวลานั้นนับเป็นศาสนาใหม่นะครับต้องเผยแผ่โดยการไม่เบียดเบียนความเชื่อของผู้อื่นครับจึงจะทําให้คนอื่นเกิดความศรัทธาจริงในศาสนาของเรานั่นเองครับนั่นเองครับสังเกตเห็นไหมครับว่า การที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะครับแสดงให้เราเห็นถึงอะไรบ้างครับจากการที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะฮะการที่พระองค์เนี่ยนะครับมีคนที่ให้ความเคารพศรัทธาพระองค์มากขนาดนี้ครับนั่นก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้ทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองครับพระองค์ทรงเพียรพยายามอย่างยิ่งนะครับกว่าที่พระองค์จะมาถึงจุดนี้ได้ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับจะได้ความรักและความเคารพจากผู้อื่นเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่ คนอื่นมองเราอย่างไรนะครับแต่เก e. ิดจากตัวเราเองต่างหากว่าเราทําให้ผู้อื่นเนี่ยมองเราอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการพิสูจน์ตนเองทําให้คนจํานวนมากนะครับได้เห็นถึงคุณงามความดีของพระองค์ครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้วางแนวทางไว้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหากเราพึงปฏิบัติแต่สิ่งดีอยู่เสมอนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราย่อมไม่เกรงกลัวหรือวาดวันต่อสิ่งใดครับและเราจะได้รับความรักและความเคารพจากผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งตอบแทนความดีที่เเรรรราาาากะะทททํไไว้้้ตลออดดย่่งีพพุธจับ จากพระสฆ์ทั้งหลายและได้รับกับพวกเราทุกคนนั่นเองครับสําหรับคาบนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นคาบที่หนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างมากนะครับแต่อยากให้นักเรียนเนี่ยจำแค่ใจความสําคัญก็พอนะครับนี้อาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างในเรื่องของพระพุทธรูปปางต่างๆนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับไม่เป็นไรครับนักเรียนสามารถไปทบทวนในหนังสือได้นะครับแต่อยากให้นักเรียนได้จําไว้ว่านะครับการกระทําของพระองค์เนี่ยตั้งแต่พระองค์ได้พิสูจน์ตนเองนะครับจนกระทั่งพระองค์ประสบความสําเร็จในชีวิตในห้วงงิตขออพระค์ มันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับมุ่งมั่นนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับแล้วก็ทําสิ่งนั้นจนกระทั่งประสบความสาเร็จนะครับฉะนั้นแล้วหวังว่านักเรียนจะนําข้อคิดตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับสําหรับคาบนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ